สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะนักตกปลาทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับสปินฟิชชิ่งครับวันนี้มีลอกมารีวิวให้ทางพี่ๆนะดูกันอีกแล้วนะครับเจ้าลอกตัวนี้นะครับเดคโอนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างพิเศษอยู่นิดนึงนะครับพอดีเลื่อนดูลอกไปเรื่อยๆนะครับหาดูลอกเล่นๆไปนะครับแล้วก็ไปสะดุดตากับเจ้าลอกตัวนี้นะครับที่เห็นนะครับเพราะว่าเจ้าตัวลอกมันคือ DKO เนี่ยผมก็เคยใช้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นสเปคมันดูแปลกดีเหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นลอกจีนนะครับนะของ DKO นะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะไม่เหมือนกับเจ้าลอกที่ผมเคยใช้ปกติทั่วไปนะครับดีเห็นแล้วก็อยากได้ครับอยากจะครอบครองสัก1ตัวนะครับแล้วก็ดูรีวิวดูอะไรมาเบื้องต้นนิดหน่อยนะครับก็เห็นว่ามันสวยดีนะครับตัวนี้ก็เลยสั่งมาครับไม่ได้คิดอะไรมากนะครับตัวนี้เจ้า Dekeo นะครับเขาใช้รหัส DA2000S นะครับก็คือเบอร์2000นะครับแล้วก็ที่ผมเห็นเขาขายนะครับหรือว่าจำหน่ายนะครับก็คือเขาทำไว้แค่2เบอร์เองนะครับคือเบอร์2000กับเบอร์3000นะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเจ้าลอกตัวนี้พร้อมกันเลยดีกว่านะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับสเปคมันเป็นยังไงนะครับถือว่าวันนี้ผมมารีวิวมาแบ่งปันให้ทางพี่ๆนานาดูกันนะครับเผื่อทางพี่ๆนานาหาลอกตัวนี้อยู่หรือว่าหาดูรีวิวหรือว่าหาดูลอกแบบนี้อะไรอยู่นะครับประมาณนี้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูเจ้าลอกตัวนี้พร้อมกันเลยดีกว่านะครับจริงๆแล้วดูตรงนี้มันดูเหมือนมันจะบอกข้อมูลอยู่เหมือนกันนะครับแต่ตัวเล็กมากเลยนะครับดีผมมองแล้วมองไม่ค่อยเคลียร์ครับมองไม่ออกนะอ่ะตัวนี้นะครับโมเดลไซส์นะครับ DS2000S นะครับกับตัว DS3000S นะครับอัตราโทษเกียร์เรโชนะครับอยู่ที่ 5.2 ต่อ1นะครับของผมเบอร์2000นะครับตัวนี้นะครับก็ตัวรายแคปาซิตี้นะครับใส่สาย 0.17 นะครับได้120นะครับ 0.19 เนี่ยได้100นะครับแล้วก็ 0.24 เนี่ยได้แค่80เองนะครับโอเคดูกันเลยดีกว่าครับนะฮะมาแล้วนะครับเจ้าเดคเกอร์โอนะครับตัวนี้นะครับอ๋อลืมดูเลยนะครับในกล่องมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้มีไดอะแกรมมาให้นะครับไดอะแกรมสแปร์พาร์ทมานะครับแต่ว่าจริงๆมีไดอะแกรมแล้วผมจะไปสั่งซื้ออะไหล่ที่ไหนล่ะครับถ้าเกิดว่าอะไหล่มันชำรุดเสียหายนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามีไดแกรมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะติดต่อยังไงนะครับจริงๆก็ไม่รู้ว่าเดกโอนะครับบริษัทใครเป็นคนนำเข้าจัดจำหน่ายหรือเปล่านะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเจ้าลอกตัวนี้นะครับอันนี้ผมสั่งก็สั่งมาจากร้านค้าออนไลน์นะครับสั่งจากมันมาจากสินค้ามันมาจากจีนนะครับก็คงดูแล้วก็อาจจะไม่มีอะไรนะครับจริงๆนะครับที่เห็นตัวนี้นะครับก็คือเจ้าลอกตัวนี้นะครับมันเป็นลอกแขนคู่นะครับนี่มันเป็นแบบนี้นะครับแขนคู่นะครับซึ่งจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้ติดอะไรหรอกนะครับนะจะแขนเดียวหรือว่าแขนคู่หรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าพอดีอยากจะมีสักตัวหนึ่งนะครับเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็มองหาลอกที่ราคาก็ไม่แพงมากนะครับก็ลองเอามาเล่นดูก่อนนะครับตัวนี้นะครับ Dekeo นะครับ DA นะครับเพราะว่าดูแล้วของไทยก็ไม่มีจำหน่ายด้วยนะครับไม่มีใครนำเข้านะอันนี้ก็สั่งจากจีนนะครับก็รอสินค้าอยู่หลายวันอยู่เหมือนกันนะโอเคนะครับอ่ะเราไปดูกันที่ตัวแขนมันนะครับแขนมันเป็นแขนเสียบนะครับเป็นแขนเสียบแบบนี้นะครับจะเรียกว่าแขน CNC หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นอาจจะเป็นตัวแรกของผมเลยนะครับที่เป็นแบบเนี่ยนะครับใช้แบบแขนคู่นะครับแต่แขนเป็นแขนเสียบนะครับตัวหนอบมันนะครับที่ดูตรงนี้ก็ไม่ใช่โฟม EVA นะครับเป็นหนอบพลาสติกนะครับพลาสติกแข็งนะครับเปลี่ยนซ้ายขวาได้นะครับตัวนี้เบอร์2000นะครับดูใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับดูเหมือนเทียบแล้วดูเหมือนจะเบอร์3000เลยเหมือนกันนะครับ
อ่ะต่อไปนะครับตัวบอดี้มันนะครับตรงนี้นะครับเป็นบอดี้กราไฟต์นะครับดูแล้วดูยังไงก็ไม่ใช่โลหะแน่นอนนะครับเป็นบอดี้กราไฟต์แต่ว่าตัวขาเขาทำเป็นเซาะล่องมานะครับก็น่าจะเหมือนกับว่าลดน้ำหนักนะครับก็ดูสวยงามดีนะครับตัวบอดี้ก็ทำเป็นสีเหมือนสีเทานะครับเทาเรียกว่าเทาอะไรครับเทาแมคคาลิกเหรอครับตัวเบลวาร์มนะครับเสียงใสกิ้งเลยนะครับไม่แน่ใจว่าทำไปเพื่ออะไรนะครับ อ่ะตัวแขนนะครับตัวโช๊คนะครับตัวเบลวาร์มนะครับเป็นแบบโช๊คนะครับตัวฝานะครับฝาเป็นสีเทานะครับตัดขอบเงินนะครับก็ดูหรูหราดีเหมือนกันนะครับมีคลิกเสียงนะครับตัวฝาเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวสปูนนะครับสปูนเป็นสปูนเซาะล่องนะครับสปูนดูทื่อๆมากเลยนะครับดูแบบตันๆยังไงไม่รู้นะครับมีพิมพ์คำว่า DA นะครับ 2,000 นะครับ 2,000 S อัตราโทษเกเรโชนะครับ 5.2 ต่อ1นะครับ DKO นะครับสปูนเป็นอลูนะครับแล้วก็ที่ดูนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยสปูนเป็นสปูนตื้นนะครับสปูนตื้นปาดเฉียงนะครับ45องศานะครับตัวนี้ก็ที่ดูนะครับเหมือนเขาจะมาไว้แบบไม่แน่ใจนะครับพวกมือตีกับปอมนะครับบางทีบางคนนะครับผมก็เห็นนะครับน้าบางท่านนะเขาก็ใช้สปูนตื้นกันนะครับก็ไม่รู้ว่ามันมีความแตกต่างยังไงกับสปูนลึกนะครับแต่ว่าที่ดูนะครับมันก็น่าจะเก็บสายได้น้อยหรือเปล่านะครับผมเห็นบางคนก็แขนคู่เขาก็เอาไปตีกับปอมเอาไปตกหมึกนะครับนี่แหละครับก็อาจจะเป็นจุดประสงค์ของผมด้วยนะครับที่ซื้อเจ้าตัวแขนคู่มานะครับเอาไว้เดี๋ยวมีแมตช์ไปทะเลนะครับแต่ลองเอาไปใช้งานดูนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอะไรนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับที่ดูนะครับพิเศษดีเหมือนกันนะครับนี่กิ๊กเสียงนะครับกิ๊กเสียงเป็นแบบนี้นะครับผมว่ามันเป็นกิ๊กเสียงที่อยู่ในลอกที่ค่อนข้างมีราคานะครับในรุ่นที่มีราคาค่อนข้างมีราคาดีกว่านะครับโดยปกติผมจะเห็นมันเป็นกิ๊กเสียงสปริงนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับเป็นกิ๊กเสียงอีกแบบนึงนะครับนี่เขาบอกว่ากิ๊กเสียงแบบนี้ทนด้วยนะครับก็ทนต่อการใช้งานนะครับก็น่าจะดีอยู่นะครับตัวกิ๊กเสียงนะครับเป็นแบบนี้นะครับกิ๊กเสียงสปริงนะครับเดี๋ยวผมให้ลองฟังเสียงดูนะครับเสียงมันเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยแต่ว่าที่ผมดูนะครับรอบแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะเหมือนสปูนมันไม่ลื่นแบบมันไม่หมุนฟิ้วเลยอย่างนี้นะครับเนี่ยแต่ว่ามันจะค่อยๆหมุนไปอย่างนี้นะครับมีจังหวะกึกกึกกึกแล้วเสียงก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าดังอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับไปดูพลังเบรกกันครับว่าพลังเบรกเป็นยังไงนะครับอ
ตัวนี้ที่ดูในข้อมูลก็ไม่มีบอกนะครับว่าตัวเบรกมีพลังมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับแต่ดูแล้วก็ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับค่อนข้างแน่นดีนะครับโอ้โหแน่นอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่าหลักๆจุดประสงค์ของมันนะครับคือเรามาตีกับปอมเนี่ยมันปลาที่ได้ครับบางทีถ้ามันไม่ถึงก็ผิดคิวปลาตัวใหญ่มากนะครับผมว่า 3-4 โลอ่ะสบายครับรู้เรื่องเลยครับเดี๋ยวขอดูข้อมูลลูกปืนหน่อยนะครับว่าเขาลงไว้ว่าไงบ้างนะครับดูแล้วที่ตัวลอกก็ไม่มีบอกไหมนะที่ตัวลอกก็ไม่มีนะครับไม่มีพิมพ์บอกอะไรเลยนะครับแต่ตัวนี้นะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่ผมอ้างอิงจากเว็บไซต์ที่ซื้อดีกว่านะครับเขาบอกว่าข้อมูลตัวนี้นะครับเป็นตัว 4+1 นะครับบอลแบริ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกปืน4แล้วก็บวกกันกับตัวหนึ่งหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นแบริ่งนะครับแล้วก็บวกตัวกันกับ1ตัวนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นกันกับนะครับไม่ใช่นกกระจอกสับนะครับก็เดินหน้าถอยหลังได้นะครับปกตินะครับน้ำหนักของเจ้าลอกตัวนี้นะครับเจ้าตัว Deco DA นะครับตัวเบอร์ 2,000 นะครับน้ำหนักตัวอยู่ที่242กรัมนะครับก็2ขีดนะครับก็ไม่ถือว่าหนักมากนะครับก็ปกติทั่วไปของลอกนะครับดูแล้วก็ต้องลองเอาไปใช้งานดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เจ้าลอกแขนคู่นะครับของแล้วก็เจ้าลอกดิเกโอนะครับตัว DA นะครับที่ผมดูนะครับที่ผมเห็นนะหลักๆเลยนะครับที่เห็นนะครับก็คือน่าจะเป็นเรื่องของแขนนะครับแขนคู่นะครับกับสปริงที่ทำมาค่อนข้างดูแล้วสปริงตัวคลิกเสียงของตัวลอกนะครับที่ทำมาดูแล้วค่อนข้างมีราคาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าพวกชิ้นส่วนอื่นๆนะครับก็เป็นสเปคทั่วไปนะครับของลอกปกติเลยนะครับแล้วก็มันก็จริงๆมันก็สามารถเปลี่ยนแขนได้นะครับก็เจ้าลอก Decao นะครับตัวโมเดล DA นะครับตัวนี้นะครับเบอร์ 2,000 นะครับเขาเขียนว่า Decao นะครับ DA 2000S นะครับตัวนี้นะครับก็ผมสั่งมาจากเมืองจีนนะครับสั่งมาจากนอกนะครับในไทยไม่เห็นว่ามีจำหน่ายนะครับหรือว่ามีอะไรยังไงผมไม่แน่ใจในข้อมูลนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ที่ซื้อมานะครับเพราะว่า อยากจะมีเจ้าลอกที่เป็นแขนคู่ดูสักตัวหนึ่งสปูนตื้นดูสักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ดูสเปคแล้วก็ค่อนข้างโอเคด้วยนะครับเจ้าลอกตัวนี้นะครับก็เป็นตัวแขนคู่เป็นตัวสปูนตื้นนะครับแล้วก็เป็นคลิกเสียงสปริงแบบดีหน่อยนะครับพบได้ในลอกที่ค่อนข้างมีราคาสูงขึ้นไปนะครับตัวนี้นะครับเราเลยก็เดี๋ยวคงลองเอาไปตีกับปอมดูนะครับเดี๋ยวกะว่าถ้ามีทริปไปทะเลไปอะไรอย่างนี้นะครับลองไปใช้งานดูนะครับก็น่าจะใช้งานได้นะครับหลักๆเลยก็น่าจะประมาณนี้แหละครับเจ้าลอกตัวนี้นะครับก็เอามารีวิวให้ทางพี่ๆนานาดูกันนะครับเผื่อว่าทางพี่ๆนานากำลังสนใจหรือว่ามองหาอยู่นะครับเจ้าลอกตัวนี้นะครับถ้าพี่ๆนานาชอบใจคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดถูกใจด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจของช่องด้วยนะครับแล้วผมก็ขอขอบคุณทุก Subscribe เลยนะครับที่มากดติดตามรับชมรับฟังนะครับถ้าไงงั้นผมอาจจะต้องขอตัวลาพี่ๆนานาไปก่อนละกันนะครับไว้พบกันใหม่ EP หน้าครับเดี๋ยวค่อยดูกันว่า EP หน้านะครับว่าเราไปท่องเที่ยวตกปลาหรือว่ามีอุปกรณ์อะไรใหม่ๆมารีวิวนะครับถ้างั้นผมอาจจะต้องขอตัวลาทางพี่ๆนะไปก่อนเลยแล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่ EP หน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ